ก่อนหน้านี้นะคะเพิ่งจะเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับหนุ่มนอกวงการไปได้ไม่นานค่ะสำหรับนักแสดงสาวแพรวานิชาภัทรค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็เผยว่าสถานะตอนนี้เนี่ยโสดมาสักพักใหญ่แล้วค่ะเหตุเพราะว่ามองอนาคตไม่ตรงกันแล้วก็คาดหวังมากเกินไปถือว่าเป็นการเจ็บหนักที่สุดตั้งแต่มีความรักมาเลยยืนยันไม่มีมือที่3ค่ะและจบกันด้วยดีสุขภาพจิตใจของสาวแพรวาในตอนนี้เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะด้านความรักครั้งใหม่เนี่ยขอพักก่อน ไม่ได้ปิดรับนะคะแต่ก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเปิดรับใครในตอนนี้ค่ะใช่ไม่ถึงปีจ้าแพรวาจ๋าโอเคค่ะไม่เป็นไรเอาเลยครับพี่รอเดี๋ยวกันพี่จะมาเรามองอนาคตไม่ตรงกันมันก็เลยเหมือนแบบไปค่อนข้างยากที่นี่มันหนักขนาดนี้มันคือมันเราคาดหวังไว้เยอะหรอคะใช่คือทุกครั้งที่เราพอเรายิ่งมีความรักยิ่งโตขึ้นยิ่งมีความรักเราจะยิ่งคาดหวังว่าเราอยากแต่งกับคนนี้พอมันยิ่งโตขึ้นมันยิ่งเหมือนแบบความคาดหวังของเราอ่ะมันเยอะขึ้นพอมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็เลยค่อนข้างเจ็บหนักแล้วมันจบพอมันจบดีมากคือเคลียร์กันแบบจบสวยสดๆแบบไม่เคยคิดว่าการเลิกกับคนคนนึงมันจะต้องดีขนาดนี้มันเลยเจ็บหนักมากมากมากเลยครั้งนี้เจ็บหนักที่สุดเลยตั้งแต่มีความรักมาเลิกแล้วก็ยังรักอยู่ใช่ไม่มองอนาคตเรื่องความรักแล้วเพราะว่าเหนื่อยแล้วอ่ะก็ไม่ได้ปิดแต่ว่าแค่รู้สึกว่าถ้ามีคนเข้ามาตอนนี้มันแบบมันยากมากที่เราพร้อมที่จะให้เขามาเปลี่ยนเราหรือเราไปเปลี่ยนเขาเราไม่ได้อยากจะแบบไปเอาความสุขเราไปไว้ที่ใครเหมือนตอนนี้เรารักตัวเองเยอะเราเลยแบบรู้สึกว่าเราจะไม่ยอมเปลี่ยนอะไรให้ใครเลยถามว่ามันเหงาไหมมันเหงาแต่ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้สบายมากขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ